สวัสดีครับผมบอมยพัฒน์ครับแล้ววันนี้เนี่ยจะมาแชร์ What's on my iPhone นะครับตั้งแต่ล็อกสกรีนโฮมสกรีนจัดวิดเจ็ตยังไงแล้วก็แอปที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มที่ตัว iPhone ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น iPhone 14 Pro นะครับสี Space Blackเคสที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นของ Power Supply นะครับเป็นรุ่น Air Jacket คือปกติผมก็ไม่ได้เลือกใช้เคสใสนะครับปกติจะใช้เป็นเคสสีแบบดำด้านที่มันมีพื้นผิวแบบด้านๆ นะเพราะว่าเคสใสเนี่ยเพนพอยต์ของบอมคือเวลามือมันปุ๊บเวลาจับปุ๊บมันจะเป็นรอยพวกรอยนิ้วมือนะครับนี่ถ้าเคสปกติที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นพื้นผิวประมาณนี้แล้วก็สีดำด้านไปเลยนะครับตอนนั้นก็หาดูเคสสีดำเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นอันไหนที่มันมี MagSafe เหมือนกันนะก็คือบอม prioritize อยากได้ MagSafe มากกว่าก็เลยเลือกเป็นอันเคสใสแบบที่มี MagSafe นะครับมาเริ่มกันที่หน้าจอล็อกสกรีนนะครับอันนี้อันหลักของบอมเนี่ยก็คือจะเป็นโทนขาวเทาดำแบบปกติที่ผมใช้ของทุกอย่างนะครับ wallpaper เนี่ยก็คือจะได้มาจาก Pinterest นะเดี๋ยวบอมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ด้วยและด้วย iOS 16เนี่ยเราก็สามารถ customize หน้าจอล็อกสกรีนของเราได้นะครับมันก็คัสตอมไมซ์ไว้หลายอันเหมือนกันมีทั้ง wallpaper ที่มันมีมาให้ใน iOS เองทั้งหน้าจอที่เป็นรูปหมาบอมนะครับอันนี้หมาบอมชื่อ Wendy นะแล้วก็เป็นรูป wallpaper อีกอันนึงที่เป็นอีกโทนนึงรูปนี้บอมก็ได้มาจาก Pinterest ครับแต่หลักๆเลยเนี่ยบอมก็คือจะเป็นใช้อันนี้นะแล้วก็วิดเจ็ตที่บอมใช้ในหน้าล็อกสกรีนเนี่ยก็คือจะมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับจะมีแอป Reminders กับที่ดูสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เสริมต่างๆของบอมนะครับนอกจากนั้นอื่นๆก็คือจะไม่ได้ใช้เลยนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมี Reminders ที่เอาไว้ดูสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันนะครับโอเคแล้วพอเราเข้าไปในiPhoneของบอมเนี่ยก็คือจะเป็นนี่นะครับหน้าจอหลักจะเป็นอย่างนี้เลย Wallpaper สีเดิมโทนเดิมนะครับก็คือขาวดำเดี๋ยวเราเริ่มไปทีละอย่างเลยละกันมาดูมุมซ้ายบนเนี่ยก็คือจะเป็นวิดเจ็ตแอปนาฬิกานะครับที่ผมตั้งไว้หน้าหลักเลยเนี่ยเพราะว่าผมใช้อันนี้เยอะมากๆครับไทเมอร์ก็คือจะเอาไว้จับเวลาต่างๆอย่างเช่นเวลาออกกำลังกายก็คือจะจับเวลาระหว่างท่าระหว่างเซตอะไรพวกนี้นะครับอันนี้พอวางวิดเจ็ตไว้หน้าหลักก็คือทำให้กดใช้ง่ายๆเลยครับแล้วก็มาดูที่พื้นที่ที่ว่างพวกนี้ฮะอาจจะสงสัยว่าทำยังไงให้มันมีพื้นที่ว่างอย่างนี้ได้นะครับเพราะปกติไอคอนมันก็คือจะต้องเลื่อนไปชิดกันหมดคืออันนี้เนี่ยมันก็คือจริงๆมันจะไม่ใช่พื้นที่ว่างนะครับมันจะเป็นวิดเจ็ตอันนี้เนี่ยก็พอกดปุ๊บจะเห็นนะครับว่ามันเป็นวิดเจ็ตลอยๆขึ้นมาอันนี้เนี่ยผมใช้แอปที่ชื่อว่าหยิบเจ็ตนะครับถ้าเรามากดค้างที่ตัววิดเจ็ตเนี่ยก็คือจะเห็นนะครับว่ามันเป็นแอปอยู่คือในตัวแอปของมันเนี่ยก็คือแค่ให้ใส่วอลเปเปอร์ที่เราจะใช้นะครับเสร็จแล้วมันก็คือจะจัดการออกมาเป็นวิดเจ็ตลอยๆให้เลยนะเสร็จแล้วเราต้องการเติมเต็มพื้นที่ตรงไหนก็แค่ลากวิดเจ็ตตรงนั้นมาใส่นะครับข้อเสียของมันเนี่ยก็คือวิดเจ็ตของแอปหยิบเจ็ตเนี่ยมันจะมีจุดๆอยู่นะครับถ้ามาดูใกล้ๆแต่สำหรับบอมเนี่ยวอลเปเปอร์มันก็เป็นสีโทนขาวดำอยู่แล้วบอมก็ไม่ได้หมายอะไรนะครับมันก็เห็นแค่นิดเดียวเสร็จแล้วถัดจากวิดเจ็ตที่มันเป็นเปล่าๆอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นแอป C แอปที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับจะมีแอป LINE แอป K Plus แอป Google Map เสร็จแล้วก็แอปที่ใช้วัดเครื่องวัดต่างๆของบอมนะครับไอแอปนี้เนี่ยถ้าใครสงสัยว่าใช้งานยังไงก็คือกดเข้าไปที่แอปนะครับแล้วก็กดสแกนเสร็จแล้วก็ใช้ตรงด้านบนของ iPhone ของเราเนี่ยเพื่อสแกน NFC กับเซ็นเซอร์ที่แขนของบอมนะครับก็คือจะได้ออกมาเป็นค่าน้ำตาลบอมเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้วก็ไปดูกันได้นะครับเสร็จแล้วถ้าลงมาดูที่ด็อกเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นอีก4แอปนะครับจะเป็นแอปโทรศัพท์แอป Safariแอป message เสร็จแล้วก็ Spotify นะครับไอ้4แอปข้างล่างนี้ก็คือใช้บ่อยพอๆกันนะครับแล้วก็แอป Spotify เนี่ยเป็นแอปที่บอมใช้ฟังเพลงนะครับเมื่อก่อนบอมใช้ Apple Music นะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาใช้ Spotify เนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันจัดเพลย์ลิสต์ได้ดีกว่านะครับแล้วก็เวลาหาเพลงอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็แนะนำให้ดีกว่าคือโดยรวมมันก็รู้สึกว่ามันดีกว่า Apple Music นะครับแล้วก็ราคามันก็ถูกกว่าด้วยนะแล้วก็อาจจะเห็นว่าไอคอนแอปต่างๆของบอมเนี่ยมันเป็นโทนสีขาวดำเหมือนกันเข้าธีมกับทางหน้าจอเลยนะครับอันนี้เนี่ยบอมก็คือใช้เป็นทริคแบบช็อตคัทนะครับก็คือไอพวกแอปบนหน้าจอต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็คือจะเป็นช็อตคัทที่สร้างมาจากแอปช็อตคัทนะครับคือเราจะลิงก์ช็อตคัทให้พอกดปุ๊บมันไปเปิดแอปพวกนั้นเสร็จแล้วหน้าตาช็อตคัทเนี่ยก็คือแค่โหลดโลโก้มาใส่ให้มันเป็นไอคอนแอปพวกนี้นะครับอันนี้บอมก็เคยทำสอนไว้แล้วนะก็คือจะเป็นคลิปไอสอนจัดหน้าจอ iOS 14นะครับก็ลองไปดูได้เหมือนกันอันนี้ก็คือทำไม่ยากครับนี่ก็คือหน้าจอโฮมสกรีนหลักของบอมนะครับที่จริงๆก็คือได้ใช้งานนะครับพวกแอปที่ใช้บ่อยที่สุดของบอมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้คุมโทนด้วยนะครับมันก็คือจะเป็นหน้าจอที่คุมโทนขาวดำนะครับแต่ว่าพอเราเลื่อนโฮมสกรีนมาเป็นหน้าที่2แล้วเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันจะเริ่มไม่คุมโทนแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าจอที่บอมยัดวิดเจ็ตต่างๆที่บอมได้ใช้งานแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยคุมโทนเท่าไหร่มารวมไว้ในหน้าจอนี้นะครับมาเริ่มกันที่วิดเจ็ตที่ด้านบนสุดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นของ Google Calendar นะครับจะเป็นวิวแบบที่เห็นปฏิทินของทั้งเดือนเสร็จแล้วก็คือจะเห็นว่าเรามีอีเวนต์อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างเสร็จแล้วเลื่อนลงมาจะเป็นวิดเจ็ตแถวที่2นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นวิดเจ็ตแบบ stack นะครับก็คือจะเป็นหลายๆอันที่บอมใส่ไว้นะมาเริ่มกันที่อันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นนี่ครับจะเป็นช็อตคัทต่างๆที่เอาไว้ควบคุมไฟในห้องนอนของบอมนะครับอันนี้เดี๋ยวบอมลองกดให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าอาจจะเห็นแบบวับแวมๆนะครับสมมติว่ากดให้เป็นไฟสีม่วงปุ๊บมันก็คือจะทำการสั่งการให้ไฟของบอมเป็นสีม่วงนะครับเสร็จแล้วสมมติปรับเป็นสีขาว
มันก็คือจะปรับเป็นสีขาวเสร็จแล้วก็เลือกปิดได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตั้งช็อตคัทไว้ได้เลยแล้วไอ้หลอดไฟที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นของ Xiaomi นะครับเป็นแอป Yi Light ก็คือสามารถมาควบคุมกับช็อตคัทของ Apple ได้ไอ้4อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพรีเซตที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็เลยเอามาใส่เป็นช็อตคัทแบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปต่อกันที่สแต็กต่อไปนะครับสแต็กต่อไปเนี่ยจะเป็นแอป Notion ครับแล้วแอป Notion เนี่ยวิดเจ็ตนี้ผมตั้งให้มันเป็นเพจที่บอมใช้ล่าสุดนะครับแล้วความเจ๋งเนี่ยก็คือเพจล่าสุดที่บอมใช้มันไม่ได้แค่บน iPhone ด้วยนะครับสมมุติบอมใช้ Notion บน Mac หรือว่าบน iPad เนี่ยแล้วบอมเปิดเพจหน้าไหนเป็นเพจที่ล่าสุดมันก็คือจะมาอัปเดตบนนี้ว่าเพจล่าสุดที่บอมใช้ใน Notion เนี่ยมันเป็นเพจอะไรแล้วก็สามารถมากดได้ทันทีเลยโอเคแล้วก็วิดเจ็ตต่อไปใน Stack นี้เนี่ยก็คือจะเป็นของแอป Spark Email นะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะจะเป็น Inbox ในอีเมลว่าอีเมลที่เราได้รับล่าสุดเนี่ยมีรายละเอียดคร่าวๆยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าเรายังไม่ตอบอีเมลอันไหนสำหรับอันต่อไปใน Stack เนี่ยก็คือจะเป็นวิดเจ็ตแสดงสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ต่างๆเรานะครับทั้งตัว iPhone เองแล้วก็ Accessory ต่างๆที่เราใช้กับ iPhone ไม่ว่าจะเป็น Apple Watch หรือว่า AirPods ที่เราไม่สามารถดูสถานะแบตเตอรี่บนตัว AirPods เองได้เนี่ยก็คือสะดวกนะครับที่จะมาดูในวิดเจ็ตนี้ Substack วิดเจ็ตอันนี้ก็คือมีเท่านี้ครับ4อันที่ผมได้ใช้บ่อยสุดๆเลื่อนลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นวิดเจ็ตอีกอันนึงนะครับแต่นี้จะไม่ใช่ Stack แล้วจะเป็นวิดเจ็ตเดียวๆเพราะว่าผมต้องการเห็นมันตลอดนะครับจะเป็นของแอป Reminders ก็คือจะเอาไว้ดูว่าวันนี้เนี่ยผมต้องทำงานอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ผมก็คือจะจดไว้ในแอป Reminders ของ Apple โอเคต่อไปก็คือจะเป็นแอปทางขวามือของวิดเจ็ตนะครับก็คือจะเป็นแอปที่ใช้บ่อยอีกจะเป็นแอป CameraApp settings แล้วก็อันนี้ Stripe นะครับจะเป็นแอปพวก Wallet เท่านี้ก็คือหมดแล้วนะครับหน้าโฮมสกรีนของบอมก็คือจริงๆมันมีแค่2หน้าเท่านั้นเองนะเอาต่อไปมาดูที่หน้าแอป Library ของบอมบ้างนะครับว่าแอปทั้งหมดเนี่ยบอมมีใช้อะไรบ้างนะครับคือนอกจากแอปพวก basic อย่างเช่นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเลือกอันที่ดูน่าสนใจให้มาให้ดูแล้วกันนะโฟลเดอร์แรกก็คือจะเป็นพวกโซเชียลมีเดียนะครับก็คือจะไม่มีอะไร standard น่าจะมีติดโทรศัพท์ทุกคนอยู่ทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับไปที่โฟลเดอร์ถัดไปก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ creativity นะครับเดี๋ยวลองกรุ๊ปให้ละกันอย่างเช่น Lightroom กับ Darkroom เนี่ยก็คือจะเป็นแอปแต่งภาพนะครับแต่งพวกสีแต่งพวก color grade อะไรพวกนี้แอป VN จะเป็นแอปตัดต่อวิดีโอแบบเบสิกนะครับก็คือตัดชนใส่ text ใส่เพลงอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือทำได้แบบเบสิกใน VN นะครับแล้วก็ทำได้รวดเร็วดีแล้วก็จะเป็นแอปของ Canon กับ Sony นะครับเอาไว้ควบคุมกล้องแล้วก็ import รูปภาพต่างๆแล้วก็จะเป็น PixArt นะครับก็คือจะเป็นแอปแต่งรูปเหมือนกันแต่นี้จะเป็นแนวแบบพวกเอฟเฟคต่างๆพวกใส่กริดอะไรพวกนี้นะครับสำหรับโฟลเดอร์นี้ก็คือจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับจะเป็นพวก entertainment ต่างๆก็ไม่มีอะไรโฟลเดอร์ถัดไปก็คือจะเป็นพวก finance แอป exchange แอปธนาคารต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็น utilities อันที่น่าสนใจอาจจะมีนี่ฮะ NAND Link เอาไว้ควบคุมไฟ NAND Lite ของบอมนะครับแล้วก็คือจะมีNFC tools แอป NFC tools เนี่ยก็คือเอาไว้โค้ดพวกแท็ก NFC ต่างๆนะครับอย่างเช่นบอมมีอันนี้นะครับก็คือเอาไว้แตะปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นนี่นะครับนามบัตรของบอมก็คือจะขึ้นเป็นลิงก์ตามที่เราโค้ดไว้เลยนอกจากก็จะมีแอป DS file ที่เอาไว้ดูไฟล์ที่อยู่ใน NAS ของบอมนะครับเป็นของ Synology แล้วก็จะเป็นแอป zip extractor นะครับเอาไว้ unzip ไฟล์ต่างๆที่เราได้มาคือแอป files ใน iOS เองเนี่ยเหมือนมันจะ unzip ไอ้ที่มันเป็น .rar ไม่ได้นะครับมันก็คือต้องใช้แอปนี้มาโอเคไปที่โฟลเดอร์ต่อไปนะครับโฟลเดอร์ต่อไปอันนี้แอปนี้น่าสนใจครับแอปนี้จะชื่อว่า OneSec แล้วเจ้าแอป OneSec คืออะไรมันคือจะเป็นแอปที่ทำให้เราใช้งานแอปอื่นน้อยลงมากๆนะครับอย่างเช่น Instagram เนี่ยที่บอมรู้สึกว่าบอมอาจจะใช้งานเยอะเกินไปแล้วบอมก็มาติดตั้งแอป OneSec บนแอป Instagram อีกทีนึงนะครับวิธีการทำงานของมันเนี่ยก็คือสมมติบอมกดเข้าไปในแอป Instagramมันก็คือจะเด้งไปหน้าแอป OneSec นะครับแล้วก็ให้เราหายใจเข้าลึกๆทีนึงนะครับแล้วก็ให้เราคิดว่าเมื่อกี้เราตั้งใจจะกดเข้าไปในแอป Instagram จริงหรือเปล่าเราอยากจะต้องการใช้งานเอาเข้าไปตอบเมสเซจใครจริงหรือเปล่าหรือเราแค่กดเข้าไปแบบออโต้พายโลตเสร็จแล้วพอมันให้เราคิดดีๆแล้วเนี่ยก็คือจะให้เลือกนะครับว่าเราอยากจะเข้าไป Instagram จริงๆหรือว่าเราอยากจะออก Instagram ก็คือถ้าเราสมมติเราแค่กดมาเพราะว่าเราออโต้พายโลตเนี่ยก็คือกดออกนะครับมันก็จะไม่ได้เป็นการใช้ Instagram อันนี้ผมก็คิดว่าเป็นแอปที่ดีเลยครับก็คือลดการใช้งานโซเชียลมีเดียของเราลงแล้วก็ทำให้เรามีโฟกัสมากขึ้นโอเคแล้วแอปอื่นๆในโฟลเดอร์เมื่อกี้ก็จะเป็นพวกแอปจดโน้ตแอปคาล endar แอปอีเมลอะไรพวกนี้นะครับก็คือสแตนดาร์ดทั่วไปไปที่โฟลเดอร์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะไม่มีอะไรเหมือนกันนี่แอป Yi Light ที่บอมพูดถึงเมื่อกี้นะครับจะเป็นแอปที่ใช้ควบคุมไฟ Xiaomi ข้างหลังของบอมแล้วก็จะมีแอปนี้แอป Beam นะครับใครอยู่แถวจุฬาก็จะรู้จะเป็นแอปที่ใช้กับสกูตเตอร์นะครับนี่ก็โหลดมาใช้เล่นนะครับแล้วไปที่โฟลเดอร์ต่อไปโฟลเดอร์ต่อไปแอปที่น่าสนใจก็คือน่าจะเป็นแอป Libby ครับแอป Libby เนี่ยก็คือจะเอาไว้ใช้ยืมหนังสืออีบุ๊กจากห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็คือดีเลยนะครับพอเรายืมมาเนี่ยก็คือจะมีช่วงเวลานึงที่เราสามารถเข้าถึงไฟล์นั้นได้เสร็จแล้วพอหมดเวลาเนี่ยมันก็คือจะหมดอายุไปไฟล์มันก็คือจะส่งกลับไปอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอ่านในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยก็คือจะสามารถอ่านได้ฟรีไปที่โฟลเดอร์ถัดไปเป็นแอปพวกช้อปปิ้งอะไรต่างๆนะครับโฟลเดอร์ถัดไปจะเป็นพวกแนวการแพทย์พวกฟิตเนสนะครับจะมีร้านยากรุงเทพที่เราสามารถสั่งยาได้นะครับผ่านแอปเลยเสร็จแล้วก็จะมีแอป
Insight Timer ที่วอมเอาไว้ใช้meditate นะครับหรือว่าการทำสมาธิมันคือจะมีพวกจับเวลาเป็นเซสชันได้แล้วก็มาช่วยให้เรา meditate ได้ดีขึ้นนะครับโฟลเดอร์ต่อไปก็คือจะเป็นโฟลเดอร์เกมนะครับก็อย่างที่เห็นจะมีแค่4เกมเท่านั้นนะครับจริงๆก็คือไม่ได้เล่นเกมบ่อยขนาดนั้นนะครับถ้าเล่นบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือน่าจะเป็น RV กับ Free Runners นะครับแต่ว่าก็คือปกติมีติดเครื่องเอาไว้เล่นกับคนอื่นเนี่ยแหละครับส่วนโฟลเดอร์ล่างสุดก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ Business นะครับก็คือจะเป็นแอปพวกที่เอาไว้ใช้เข้ามีตติ้งหรือว่าแอปที่ไว้จัดการงานต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากพวกแอปหลักๆที่น่าสนใจที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะมีแค่ประมาณนี้นะครับก็คือเอาจริงๆผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์บ่อยขนาดนั้นนะครับที่ใช้หลักๆเนี่ยก็คือจะเอาไว้ใช้พวกตอบไลน์เล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็คือหลักๆมีแค่นั้นต่อไปจะให้ดูคอนโทรลเซ็นเตอร์ของบอมนะครับก็คือด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นที่เขาให้มาอยู่แล้วนะที่บอมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือจะมีพวกสกรีนเรคคอร์ดดิ้งที่สแกน QR โค้ดที่อัดเสียงแล้วก็ที่ฟังผ่าน AirPods แล้วก็โหมด Low Power ครับก็คือจะเป็นประมาณนี้ส่วน Focus Mode เนี่ยก็คือจะมีโหมดที่บอมตั้งขึ้นมา1อันที่ชื่อว่า Work นะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะทำให้ notification ที่บอมได้รับเนี่ยมีแค่จากแอป LINE แอป Calendar แล้วก็แอป Email แค่นั้นนะครับก็คือจะเป็นโฟกัสที่เอาไว้ใช้ตอนทำงานเท่านั้นรวมทั้งหมดที่อยู่บน iPhone ของบอมก็คือประมาณนี้นะครับก็คือหวังว่าจะเป็นไอเดียให้สำหรับใครหลายๆคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไม่ว่าจะเป็นการจัดหน้าจอต่างๆก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอมมีรพัฒน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ